บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญรุ่งเรืองของนาฏศิลป์และดนตรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินสยามได้ร่วงโรยและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวิทยาการตะวันตกพร้อมกับสายธารแห่งการสืบทอดงานศิลป์แขนงต่างๆก็พลอยเหือดหายไปด้วยและแล้วมรดกทางวัฒนธรรมงานศิลป์แขนงต่างๆก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมไปกับการสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆสู่เกษตรกรชาวนาชาวไร่เจ้าของผลงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้มิให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทยโขนนาฏกรรมชั้นสูงของไทยอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติที่กำลังลบเลือนหายไปวันนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมจากน้ำพระราชฤทัยในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อให้คนไทยได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2550โขนมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินก็ได้เดินทางมาถึงช่วงรอยต่อสำคัญระหว่างคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระผู้ทรงชุบชีวิตใหม่แก่โขนซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยมิให้สูญหายที่สำคัญเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวแสดงถึงความเป็นชาติอารยะอันเก่าแก่ของแผ่นดินไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกจนเพื่อให้โขนศิลปะแขนงนี้ไม่สูญหายไปกับสายธารอันเชี่ยวกรากของกาลเวลาอาคารศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ลูกหลานไทยได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นชาติไทย
วันนั้นคือวันที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงผูกพันพระองค์กับคนไทยและพระราชภาระอันยิ่งใหญ่อีกครั้งในการทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกศิลป์อีกครั้งหนึ่งของแผ่นดินไทยเอกราชเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรีเป็นคันช่องส่องความงามและความดีเป็นโคมฉายช่วยชี้วิถีชนทรงเป็นสีสำแดงแห่งศิลปะทรงศักดิ์แห่งอารยะกระจ่างหนทรงเป็นขวัญหทัยคู่พระภูวดลทรงเป็นมิ่งมงคลของแผ่นดินให้ประชาสืบสารชาญเชิงช่างให้รู้รักรู้สร้างทั้งศาสตร์ศิลป์ให้ศิลปะเจรนัยพระธรณินให้ศิลปินเจรนัยหัวใจประชาพระมหากรุณาที่คุณทวีพระมหาบารมีศีรักษาพระมหาชัยมงคลพระชนมาพระมหาราชินีทรงพระเจริญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีวันนี้เวลา 16:56 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวันครบ7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าพระโกศพระศพและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นนพประดลมหาเสวตฉัตรประสงค์30รูปสวดพระพุทธมนต์จบเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำขึ้นนั่งอย่างอาสนะสงฆ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสัพปัญญานรกถาซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลผู้มีปัญหาประสงค์จะถางรกชัดคือความวุ่นวายความรกรุงรังที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกได้แก่ตัณหาจึงต้องมีปัญญาเห็นภัยในสงสารประกอบด้วยความเพียรมีปัญญาคือคุ้มครองตนมั่นอยู่ในศีลความเรียบร้อยทางกายและวาจาบำเพ็ญสมาธิและวิปัสสนาปัญญาให้เจริญอยู่จึงจะทักทางโรคชัดคือตัณหาให้สำเร็จได้จบแล้วพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาและทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สถัปกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นนพประดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นทรงกราบพระศพเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าแท่นพระสวดพระอภิธรรมณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นเสด็จลงทางมุกกระสันด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระ
ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนที่จะขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถทำหนังสือมาถึงสำนักพระราชวังโดยจะจัดให้เป็นเจ้าภาพในทุกวันพุธของทุกสัปดาห์เริ่มหลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง7วันคือวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2554ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักราชเลขาธิการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระศพในวันที่3สิงหาคมนี้ในการประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานหรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเคมีระดับโลกของสหพันธ์นานาชาติเคมีประยุกต์หรือ IUPAC โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2554เวลา 18:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเครือรัฐเปอร์โตริโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังศูนย์ประชุมแห่งเปอร์โตริโกเมืองซานฮวนเครือรัฐเปอร์โตริโกในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกของสหพันธ์นานาชาติเคมีประยุกต์หรือ IUPAC โดยมีดร.โบเบโตโคเทโรกรรมการบริหาร IUPAC เฝ้ารับเสด็จการประชุมวิชาการระดับโลกของ IUPAC ครั้งที่43นี้องค์กร IUPAC สมาคมเคมีสหรัฐอเมริกาและสมาคมเคมีเปอร์โตริโกร่วมกันจัดขึ้นที่เมืองซานฮวนเครือรัฐเปอร์โตริโกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2554ในหัวข้อเคมีที่เชื่อมนวัตกรรมระหว่างทวีปอเมริกากับโลกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างงานวิจัยที่รวมแขนงต่างๆเข้าด้วยกันนอกจากนั้นเนื่องจากในปีนี้องค์การสหประชาชาติและองค์การ IUPAC ได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีเคมีสากลโดยใช้หัวข้อเคมีชีวิตและอนาคตของเราการจัดประชุมครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองปีเคมีสากลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า50ประเทศโดยมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลจากนานาประเทศเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจำนวนมากและมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลรวม7ท่านจากประเทศต่างๆให้เกียรติมาร่วมบรรยายนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการด้านเคมีและการบรรยายหัวข้อย่อยต่างๆมากมายในการประชุมครั้งนี้จะมีพิธีสดุดีพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในฐานะที่ทรงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสตรีผู้ทรงเกียรติที่มีบทบาทดีเด่นสาขาวิชาเคมีด้วยซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะเสนอรายละเอียดพิธีดังกล่าวในวันต่อไป